Hi everyone. Today I have a very special guest friend. This is Lue Nang, Miss Nang, and her husband Hai Van, and they are going to share with us the miracle of Jesus Christ and how they came about to know Jesus and God in America. Lue, Anna, Lue, เล่าให้น้องฟังดูว่าอัศจรรย์ใดที่ว่าพระเยซูเฮ็ดให้ครอบครัวเอ้ยกับเอ้ยเพิ่นก็มีหลายอย่างอะเฮ็ดอัศจรรย์ให้เนาะหลังจากอันเขาหมอแล้วก็คิดว่าสิตายแล้วบ่ยังแหละแล้วเพิ่นก็เลยบ่ฟังเป็นหยังเป็นหยังเอ้ยจังค่อยเจ็บว่าใหม่เด้อมันเป็นไตร้อยเป็นไตร้อยเป็นหยังไตร้อยแต่ตอนมาที่แรกๆนั่นน่ะว่าเป็นหยังแหละอยู่ซื่อๆจ้อยเขาพร้อมเขาบ่ได้นอนบ่ได้แล้วก็เลยว่านับจ้อยเขานะนับมือนับบ่มีเหงื่อไม่แห้งนี่ก็สิตายคือได้ใจหั่นน่ะเลยว่าคุณเนี่ยเลยเอาไปหาหมอว่าซั่นไปหาหมอไปมันขึ้นก่อนมันสิเป็นแล้วมันหัวใจมันเต้นปึ๊บหั่นน่ะมันขึ้นแห้งมื้อนั้นก็ล้มลงลูกเราพาไปอันสปอนเซอร์พาไปหาหมอก็บ่คิดว่าหาเจ้าดอกคิดว่าในใจว่ามีแต่เจ้าของสิตายแล้วก็เลยห้องให้ใกล้คันอยู่เฮียก็อยากให้ว่าอยากตายนี่จากลูกตอนนี้หั่นน่ะคิดไว้เว้าแล้วก็ได้ก็เลยว่าโอ้ยมันเป็นพรของพระเจ้านี่ผู้ขาเจ้าเด้อว่าซั่นอยู่ต่อมาเพิ่นก็เลยเอาไปหาหมอแล้วก็อันเพิ่นเอ็กซเรย์เพิ่นว่ามีอันเขียวๆอยู่ในหลอดคอเจ้านี้อ๋อมันสิเป็นจังซี่เป็นคู่กันอยู่อ๋อระบาดนี้มันสิขึ้นมากแล้วเจ้าสิเมื่อยสิลอยสินอนบ่ได้อ๋อระบาดนี้เพิ่นก็เลยว่ามียาเม็ดนึงสิช่วยเจ้าได้ปากก็บ่ได้เฮ็ดหยังก็บ่ได้เพิ่นว่าได้ยาเม็ดนั้นน่ะสิเฮ็ดให้เจ้าเศร้าเจ้าหายเพิ่นก็เลยคิดในใจว่าอันกินเพิ่นก็บ่ให้ค่อยถือดอกเพิ่นน่ะป้อนให้ปากให้ค่อยเพิ่นว่าย่านมันสิเสียย่านบ่ถือปากมันก็แพงมันเนาะเพราะว่าราคาของยาเม็ดนั้นน่ะ 1,000 กับ75ดอลโอ้อ่าฮะเราก็เลยว่าเออกินยานี่ลองเบิ่งคันผู้ขาดบ่ตายก็ให้มีอายุอยู่น้ําพระเจ้าไปเถาะคิดในใจหั่นน่ะก็เลยว่าละอันละเฮ็ดจังได๋จังค่อยอันจังค่อยมีเงินซื้อยาเลยอันบ่มีแล้วบ่ทันได้หางานนี่หยังก็บ่มีเงินมาตะปุ่นก็บ่มีอันอยู่เสิร์ชพวกเสิร์ชซื้อให้กินอ๋อฮะพวกเสิร์ชซื้อให้กินแล้วก็เลยเพิ่นก็เลยว่านางยาเม็ดนี่หั่นเท่าไหร่จะว่าโอ้จักแลบ่ฮู้ว่ายาเม็ดนี่ 1,000 กับ75ดอลละว่าต้องให้หมอเอาให้เจ้ากินเจ้าอ้าปากขึ้นเพิ่นบ่ถือเลยนะยาเม็ดนั้นเพิ่นก็เลยอ้าปากขึ้นมันแพงหลายเพิ่นก็อ้าปากขึ้นเพิ่นก็เลยเอายาใส่ปากให้ก้อยหลังจากนั้นก็กินยาเม็ดนั้นแล้วก็เพิ่นก็พามาบ้านกินยาเม็ดเดียวละ20ทันทีบ่อันกินยาเม็ดเดียวนั่นน่ะยังมาฮอดมาฮอดเพื่อนแล้วหลังจากออกจากหมอแล้วก็มาเฮือนก็มานอนพักอยู่นอนพักอยู่บ่ได้ไปเฮ็ดอีหยังได้ร่างกายพอเห็นน่ะคือว่าตื่นยามมื้อเช้ามาหั่นน่ะคือว่าในหัวใจนี่ว่าบ่มีอีหยังมาเท่าไปเป็นเบาๆเป็นออกเบิดในร่างกายเพิ่นน่ะนะเออฮะแล้วก็เลยออกมาอยู่เพื่อนบ่ได้ไปงานดอกนั่งอยู่หั่นน่ะฟังเบิ่งพยาธิเจ้าของว่ามันสิขึ้นหรือมันสิลงมันสิเซาบ่หั่นน่ะแล้วก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาพออยู่ได้อาทิตย์นึงก็โอ้บ่ตายดอกก็เอายาให้กินอีกบ่ล่ะบ่เม็ดเดียวนั่นน่ะเม็ดเดียวโอ้แปลว่าเป็นยาอัศจรรย์แท้ๆเนาะเป็นเครื่องยาเม็ดเดียวเท่านั้นเพิ่นให้กินน่ะแล้ววันนี้ก็ไปอยู่หมอหั่นก็ได้ไปจนเท่าซุมื้อนี่แล้วไปหาหมอหั่นระบาดนี่ยากับบ่อันแหน่หมอก็บ่มีประกันโรงงานบ่มีประกันอีหยังก็บ่มีมีแต่แต่ของพระเจ้าเบิดซอยเบิดอันเรื่องนี้น่ะข่อยจังว่าข่อยหนีจากเพิ่นบ่ได้ข่อยก็เลยจําเป็นได้อยู่น้ําเพิ่นนั่นน่ะก็ได้อาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็มีแห้งมีกําลังวังชาพวกหมู่พยานก็โอ้เป็นหยังคือเซาไว้แท้เจ้าบ่หั่นคือเปียวจ่อยเพราะว่าคือเจ้าสิบ่ยังว่าซั่นหมู่เพิ่นว่าเขาก็เลยดีใจดีใจเขาก็ว่าโอ้ยขอบคุณพระเจ้าว่าเพิ่นเฮ็ดให้ดีแล้วก็ดีใจแล้วก็ไปจุดไปเสิร์ชน้ำเพิ่นแล้วก็ตั้งมุกตั้งใจไปแล้วก็มาเฮียนพระคำเฮียนก็เฮียนบ่ได้เพราะว่าบ่ได้หนังสือก็
กับพวกปูพวกปลาพวกก็ได้แน่ว่าได้แน่ก็เลยว่าเขาเอ้ยสอนในไปแน่ไปก็อยากได้ไปดูมาหันหลังจากอันใจร้อยเศร้าแล้วไข้แล้วหันก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการก็คอยเก็บเงินเก็บค่ำได้แล้วเสียค่าบ้านก็บ่แพงตอนนั้น400ซะหาทั้งน้ำทั้งไฟก็สิมอง500นี่ล่ะเพิ่นก็เลยว่าหางานให้ผู้เจ้าเฮ็ดให้ผู้เจ้าไปเฮ็ดแต่ข่อยก็เทคแคร์ผู้เจ้าได้ตั้ง6เดือนโอ้คือว่าปีนึงเพิ่นวางซีอันนี้เป็นโบสถ์ที่ว่าสปอนเซอร์เอื้อยมาเป็นสปอนเซอร์เอามาอยู่ถึกโบสถ์อยู่เซิร์ตนั่นแล้วผู้เป็นสปอนเซอร์แทนแล้วเพิ่นน่ะหนีเพิ่นย้ายเพิ่นถือย้ายเพิ่นก็บ่อยากไปดอกเพิ่นว่าข่อยเทคแคร์เจ้าบ่ได้นั่งแล้วก็ว่าข่อยได้ย้ายน้ําเบียร์กัวข่อยอยู่ว่าซั่นแล้วเพิ่นเลยมอบให้อันพวกเชิดนี้อยู่นี่เลยให้เป็นเบิดทุกคนสปอนเซอร์หั่นเพิ่นว่าในสูตรในเสิร์ชทั้นอ๋อตะกี้มีตั้งแต่ครอบครัวคนเดียวที่ว่าสปอนเซอร์เอื้อยแล้วบัดนี้หลังจากนั้นมาแล้วเพิ่นเปลี่ยนให้เป็นคนเบิดโบสถ์ที่ว่าสปอนเซอร์โอเคแค่ผู้ใดมีเวลาว่างก็มาซอยเพราะว่าลูกข่อยมันยังน้อยอยู่เข้าใจเราก็เลยอยู่น้ําเพิ่นมาก็เพิ่นก็ไปเสิร์ชลังเทื่อก็บ่มีรถก็บ่อันดีเพิ่นเอาให้รถให้คันนึงโอ้เพิ่นก็เช่าบ้านเช่ายังให้อยู่แล้วก็ก็เลยอยู่น้ําเพิ่นมาไปพากันไปบวชไปเสิร์ชอยู่เฮียนหนังสือเฮียนมาได้ครึ่งกลางลูกชายเพิ่นได้ยินมาแต่น้ําพุ่นได้อย่าอ่านหลายแม่คัมภีร์เจ้าสิเป็นบ้าได้ว่าซั่นลูกชายเพิ่นว่าโอ้ยแนวบ่จักหยังเนาะลูกเอ้ยว่าซั่นเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็เลยเศร้าพักนึงพอดีได้สิบกันหลังจากอยู่ดีไม่แห้งแล้วก็ได้สิบตื่นมาแล้วหมู่หลายคนได้บัดหลายคนว่าดึงออกจากเสิร์ชแน่ไปแน่บ่ไปแน่หั่นนะเสิร์ชก็ได้ว่าตัดสินใจออกไปจังซั่นน่ะแล้วมีอุบัติเหตุอีกบัดนี้หลังจากอันดีแล้วดีพญาแล้วก็บ่คิดคํานึงหาพระเจ้าดอกแม่นเพราะว่ามันยังมีแนวหูแนวฮอเฮาอยู่อันซาตานซาตานพญามารมันห่มฮอเฮาอยู่ก็เลยบัดลูกมาอุบัติเหตุรถตํากันตําแล้วตําอีก2เทื่อ3เทื่อบอกเลยว่าโอ้เป็นน้ําไปสองทางนี่บ่ว่าสนุกยังบ่ตัดเด้หั่นน่ะก็ยังฟื้นไปอยู่น้ําเขาเจ้าอยู่เข้าใจอือฟื้นไปแต่ว่าทางศาสนาพุทธแม่นบ่โอเคไปเสิร์ชแน่ไปวัดแน่หมู่เราก็กินเหล้าน้ําเขาแล้วก็มีเบิดนั่นล่ะนะเอ้ยก็สิเว้าแล้วก็ได้เข้าใจหัวก็เป็นคนซื่อๆบ่เว้าหยังเมียไปใส่ก็ไปเขาป้อนก็ป้อนน้ําเขาเขาล่ําก็ล่ําน้ําเขาเขานกก็นกน้ําเขาจังซั่นน่ะเลยบ่แล้วจักเทื่อเข้าใจเราก็ถึงแอคซิเดนท์เรื่อยๆ3เทื่อบ่แอคซิเดนท์ลูกก็น่ะอยู่ซื่อๆเขาก็มาตําหมาแล่นตําหน้าเขาก็ตําแล้วก็เลยโอ๊ยเศร้าว่ะบ่ไปดอกบัดนี้ว่าซั่นตัดสินใจว่าหาเงินซื้อเพื่อนแม่ว่าซั่นลูกว่าได้10ปีอยู่น้ําหันอยู่น้ําร่องบุตรหันได้10ปีแล้วก็เลยปี2001ก็เลยมาซื้อเฮือนซื้อเฮือนได้แล้วหลังจากซื้อเฮือนมาได้ประมาณ 2-3 ปีบ่มาเกิดอุบัติเหตุบัดนี้ก็คือกันคือเก่าจนสิเอาชีวิตบ่รอดอีกแต่ว่าตอนนี้นี่เลยถือศาสนาพระเยซูแน่นอนแล้วมันเลิกตอนนี้โอเคบัดนี้อันนั้นตอนนี้ล่ะตอนสิมาเปลี่ยนไปอันสิถืออันพระเยซูแน่นอนตอนนี้ล่ะตอนเทื่อที่2นี่แล้วเก็บคล่องก็บ่ฮู้ว่าข่อยเก็บแบบใดแต่ก่อนนั่นก็เรียกว่ามีมดลูกมันยังอยู่ก็คิดว่ามันในท้องเฮานั่นน่ะย่ามันเป็นอียังมันมีรูปอยู่ข่อยซอกขาอยู่ก็บ่เห็นก็ว่าจะเบิ่งหั่นน่ะโซ่เบิ่งหั่นน่ะตอนข่อยฮอดน้องหมอก็มีอยู่เข้าใจในพื้นหั่นน่ะข่อยก็เลยมาสุขเสริญเก็บท้องแล้วก็เอิ้นอมรันมาเอาไปหาหมอหั่นไปนอนอยู่แซนฟอร์ดนี่ตั้งแต่จักโมงก็ไปชื่อก็ได้ครับฮอด10อันนับได้แล้วว่า12โมงก็อยู่ในห้องหมอหั่นเขาเอาอัน 6,500 ดอลโอ้เอาค้างหมอหั่นเขาไปนอนอยู่12ชั่วโมงหั่นเขาว่าเขาบ่เป็นอีหยังเขาว่าเพราะว่าเขาบ่เป็นหยังมีแต่สิยาแก้ปวดเอายาแก้ปวดไทแลนอลให้เขากินแล้วเขาก็เลยออกมาเพราะว่าออกไปได้แล้วก็ใส่มันบิวนมากแล้วมันเงิน 6,500 โอ้ยสิเอาใส่เนาะมาใส่ใจให้เพิ่นเนาะข่อยว่าข่อยก็ยังทํางานก็ได้ชั่วโมงนึงหาดอนหัวหั่นได้4ดอน5ชิปตอนนั้นทํางานไปล้างถ้วยเขาแน่เฮาบ่มีความรู้เนาะเข้าใจข่อยก็ไปมัดดอกไม้ดอกตอข่อยก็ว่าโอ้ยสิได้เงินใส่เนาะมาใส่ใจให้เพิ่นเนาะมาจังข่อยก็บ่ได้ใช้เขาเจ้า
พระเจ้าเขียนจดหมายมาดูเขาก็เลยว่าโอ้ยังไปถึงคุกถึงตารางบ่มาสั่นเลยมันยอมรับใช้เพิ่นว่าเพิ่นสิเอาน้ําตาหาอันพังไปเขาก็เลยขอใจไปใส่เพิ่นให้มันแล้วจากนอกออกจากห้องหมอมาแล้วก็บ่เป็นหยังอยู่หม่องเดือนบ่คือปีนึงนี่แหละบัดนี้เป็นหลายบัดนี้เป็นจนแบบใจขาดตายพุ่นแล้วเอาไปห้องหมอฮอสพิทอลอันโฟลิดาไปนอนอยู่หันเขาไปเอ็กซเรย์วัดท้องข่อยมันมีเอียงก้อนใหญ่ดำๆอยู่ในหันเขาว่าสิเป็นนั่นบ่แม่นเป็นนั่นเอียงแคนเซอร์บ่แม่นเป็นทูมาร์แล้วเขาเลยมาปาดท้องข่อยออกอยู่ในหันบนบังเอิญสปอนเซอร์ผู้เพิ่นอยู่เป็นแพทย์เสดอหันแล้วเพิ่นดีท้ายแล้วเพิ่นอกนี้เพิ่นว่าเพิ่นบังเอิญเพิ่นอยากมาหาข่อยอยู่ห้องหมอมื้อนั้นเพิ่นมาเยี่ยมคนอยู่หันแล้วก็พอดีเห็นข่อยนอนป่วยอยู่เพิ่นก็มาเอาน้ําเอาอันน้ําอันนั้นให้กินแล้วก็เอาขี้มาให้แพทย์ให้ก่อนวอนอธิษฐานให้แล้วก็เลยปลอดภัยก็ว่าบ่ตายเขาพาตัดลูกก็เขาให้ถือโม่งไว้ว่าให้ผัวกับลูกชายว่าเป็นตายยังนั่นน่ะเขาก็เลยเข้าห้องผ่าตัดอยู่ในหันจักมันจักชั่วโมงหนูชื่อได้เพราะว่านับไฟลูกมีจักดอกเขาว่าข่อยฮอดก็ได้ฮอดบ่8เขาก็บ่ได้รู้ชื่อเต้ยผมเมื่อขึ้นมาเขาแล้วแล้วบ่วะเด็กนอนคืนพุ่นล่ะคืน2คืนอยู่ในมื้อเมื่อคิดในใจว่าผู้ก็ตายบ่ตายนี่ต้องได้กลับเมื่อหลายเทื่อแล้วเพิ่นสิเอาชีวิตไปเพิ่นก็ยังบ่ให้ตายข่อยก็เลยคิดใจว่าโอ้อยู่นําพระเจ้านี่ดีหลายอันได้แนวนอกว่าซั่นก็เลยเปลี่ยนใจมาบ่ไปตัดออกก็ไปขาดออกไปแค่เล็กแค่น้อยก็เลยเบิดชีวิตไปเท่าซุมื้อนี่แหละข่อยก็เลยว่าขอบคุณพระเจ้าที่เปลี่ยนได้ก็มาเฮียนพระคัมภีร์ตัวอ่านใดก็อ่านตัวอ่านบ่ได้ก็ขวมไปโอ้ยสะตุอีพ่อเอ้ยอย่าเห็นเป็นบาปเป็นกรรมแน่บ่ได้เฮียนเนาะแล้วหมู่ก็เลยว่าแค่นเฮียนน่ะมันบ่ได้เด้เฮ้ยไปเฮียนนําพระเจ้าว่าซั่นหมู่บอกพะนะหมู่คิดจะเตรียมคือกันนะก็ดีใจก็เลยมาอ้อนวอนอธิษฐานโอ้ยพ่อเลยว่าเปิดหูเปิดตาให้หมู่ในเป็นภาษาอังกฤษท่านเนี่ยเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่ก็ญาติเฮาอยากได้ภาษาลาวอยากเพียนพระคัมภีร์เนี่ยมันนักเข้าเพราะว่าเฮาปลดปล่อยออกเบิดแล้วเฮาบ่สิบ่เอามาอยู่มาเกี่ยวแล้วผู้ใดส่วนไปใส่ก็บ่ไปว่ายากหลานแล้วก็อยู่เพื่อนเฮานี่ล่ะเฮาก็ต้องไปเฮียนอยู่บ้านนี่แล้วก็ไปเชิดไปโบสถ์ของเพิ่นแล้วก็ตัดออกปัญหานี่บ่เอาชีวิตเฮาไว้ก่อนไปสิว่าหยังก็สิอาไปสิเว้าหยังก็ตามค่อยวางซี่เพิ่นเต็มใจในพระเยซูข่อยอ้อนวอนทุกเช้าทุกค่ำทุกวันในเวลาให้ชุ่มนี้ออกไปขอบใจขอบใจหลายๆเลยขอบใจเลยที่ว่าได้ลงเรื่องแก้ให้พวกเขาฟังแล้วอนาเฮาสิกินข้าวเนาะวันนี้โอเค